ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับ4แผ่นดินวันนี้ตอนที่74แล้วเริ่มมีเสียงบ่นนะหูขึ้นเรื่อยๆบอกว่าไม่อยากให้จบเลยยังมีความสุขกับการได้ติดตามชีวิตแม่พลอยไปเรื่อยๆนะคะแต่หลายคนก็คงพอจะทราบแล้วแหละว่าอีกไม่นาน4แผ่นดินก็คงจะต้องจบพร้อมกับชีวิตของพลอยเหมือนกับชีวิตของทุกคนนะคะที่มีเริ่มต้นก็ต้องมีวันจบและขึ้นอยู่กับว่าจะจบลงอย่างไรอันนี้ก็ต้องให้ติดตามกันนะคะว่าชีวิตของพลอยใน4แผ่นดินนั้นจะจบลงอย่างไรเรื่องราวของคนอื่นๆจะจบลงแบบไหน4แผ่นดินเป็นบทประพันธ์ยอดเยี่ยมนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตำราเรียนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตแล้วก็อ่านสนุกที่สุดเลยนะคะทำให้เราได้ข้อคิดในเรื่องของครอบครัวในการรู้จักเข้าใจต้องบอกว่าในการที่จะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจมนุษย์ด้วยนะคะเพราะว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยคือดิฉันยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่รู้จักมนุษย์ทั้งด้านมืดด้านสว่างได้ดีคนหนึ่งทีเดียวนะคะคือจะรู้จักแค่ไหนก็ไม่ทราบล่ะแต่ว่าการถ่ายทอดของท่านออกเป็นข้อเขียนทำให้เราเนี่ยรู้สึกได้เข้าใจตัวเองแล้วก็ได้เข้าใจคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงความรู้สึกนึกคิดของผู้ชายความต้องการทัศนคตินะคะดิฉันอ่านดีไรก็รู้สึกว่าแหมอ่านด้วยความชื่นชมแล้วก็ประทับใจในความเก่งของผู้เขียนนะคะที่ว่าเขียนหนังสือได้สนุกได้อร่อยแล้วก็มีสารอาหารอ่านแล้วเข้าใจชีวิตอ่านแล้วเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยนะนอกเหนือจากได้เข้าใจประวัติศาสตร์ไทยนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8จะบอกคือจะบอกว่าประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดก็คงไม่ได้แต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ไทยบางเสี้ยวบางส่วนที่เป็นเหตุการณ์สำคัญก็ต้องบอกว่าท่านก็เก็บเอาเหตุการณ์สำคัญสำคัญมาถ่ายทอดเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นตำราที่มีชีวิตชีวาและก็สนุกมากๆเป็นหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านจริงๆค่ะทวนความกันสักนิดนะคะตอนที่แล้วพลอยเข้าสู่ภาวะสงครามอย่างจริงจังแล้วล่ะโดยที่พลอยเองเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่ามันจะไปถึงแค่ไหนฝ่ายพันธมิตรค่ะเริ่มมาทิ้งระเบิดในเวลากลางคืนนะคะชีวิตของพลอยและคนอื่นๆก็ต้องเปลี่ยนไปต้องเรียนรู้เงื่อนไขชีวิตแบบใหม่ที่เมื่อได้ยินเสียงหวอก็จะต้องลงไปหลบข้างล่างตอนแรกเครื่องบินก็มาเฉพาะคืนเดือนหงายแต่ไปคืนเดือนมืดก็มาแต่อันสร้างสุมหลบภัยขึ้นที่บ้านนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้เป็นที่หลบภัยป้องกันอันตรายแล้ววันนึงค่ะตอนสายคุณเชยมาหาที่บ้านปรากฏว่ามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดจนกระทั่งตึกสะเทือนพลอยพาลูกสะใภ้และก็หลานวิ่งหลบลงหลุมแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าตาอันและคุณเสวีไม่ได้อยู่ที่บ้านในเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานในเวลาที่มีอันตรายมาเยือนถึงบ้านแน่นอนนะคะก็คงจะต้องนึกถึงสมาชิกในบ้านว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างพร้อมหน้าพร้อมตาหรือเปล่าแต่ตาอั้นไม่ได้อยู่บ้านตาอั้นไปอยู่ที่ไหนรวมไปถึงคุณเสวีประภัยนะคะเอาล่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ติดตามกันได้เลยกับ4แผ่นดินตอนที่74ค่ะพลอยตอบสมใจลูกสะใภ้บอกว่าไม่เป็นไรอย่าห่วงเขาเป็นผู้ชายหัวอกสามศอกรู้จักรักษาตัวได้ดีกว่าเราซะอีกเสียงคุณเชยถอนใจใหญ่แล้วก็บอกว่าตอนแรกก็นึกว่าจะมาแต่คืนเดือนหงายแล้วก็มาทั้งข้างขึ้นข้างแรมเอาละเป็นอันว่าจะมาแต่กลางคืน
แต่เดี๋ยวนี้กลางวันก็มาได้แล้วก็มาใส่เสียโครมโครมฟังสิแม่พลอยเสียงระเบิดและความกระเทือนของระเบิดได้ยินขึ้นอย่างชัดเจนหลายครั้งทำให้ทุกคนเนี่ยเงียบไปพักหนึ่งฉันไม่เคยนึกเลยนะว่าจะได้อยู่จนได้พบได้เห็นถึงเพียงนี้อยู่มาได้เห็นอะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ช่างเถอะถือว่าเป็นของธรรมดาการสมัยเปลี่ยนไปทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ถึงเพียงนี้แม่พลอยเอ้ยถ้าใครมาบอกฉันแต่ก่อนฉันก็คงไม่ยอมเชื่อว่าเราจะต้องอยู่มาจนได้เห็นถึงเพียงนี้ลองคิดดูสิแม่พลอยตั้งแต่สมัยเรายังไว้จุกวิ่งเล่นกันอยู่ฟากขนนเรือบินก็ยังไม่มีใครรู้จักแต่แล้วเราก็ต้องมาวิ่งหนีเรือบินลงมานั่งในหลุมเหมือนคนบรูน่ากลัวออกจะตายไปแน่วิ่งนั่นแน่เอาอีกแล้วเสียงลูกระเบิดแหวกอากาศลงมาดังที่สุดเท่าที่พลอยเคยได้ยินแสดงว่าตกใกล้มากหลุมที่นั่งอยู่ก็แกว่งไกวไปเหมือนเปรหรือว่าเรือที่กำลังกระทบคลื่นอย่างหนักฝุ่นร่วงกรูลงมาจากเพดานหลุมทำให้ทุกคนเนี่ยขาวไปทั่วตัวนะคะคือฝุ่นมันก็ร่วงหล่นลงมาจับไปที่ทุกๆคนคือไม้เหลี่ยมอันนึงก็หลุดลงมาด้วยแต่เดชบุญหลุดลงมาแล้วก็ไม่ได้โดนใครพลอยรู้สึกหูอื้อตาลายกอดหลานคนเล็กไว้แน่นทุกคนที่อยู่ในหลุมจะนั่งอยู่นานแค่ไหนพลอยก็ไม่สามารถกะได้ถูกแต่สำหรับในใจนั้นรู้สึกเหมือนว่าเวลามันผ่านไปนานสักโกรธปีอีกครู่หนึ่งมีเสียงระเบิดดังเบาๆไกลมากทำให้รู้สึกว่าเครื่องบินนั้นผ่านไปไกลแล้วคุณเชยเป็นคนแรกที่ขยับขยื่นตัวแม่พลอยฉันขอออกไปข้างนอกล่ะถ้าจะตายก็ขอตายข้างนอกให้มันหายใจออกได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันสักหน่อยในนี้ฉันอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วคืนอยู่ต่อไปอีกอึดใจเดียวฉันเป็นลมนอนคว่ำเอามือทุบดินร้องกรีดกรีดเป็นแน่ว่าแล้วคุณเชยก็เดินออกไปนอกหลุมพลอยนั่งอยู่ต่อไปอีกครู่หนึ่งนะคะก็ได้ยินเสียงคุณเชยมาร้องเรียกที่ปากหลุมว่าแม่พลอยแม่พลอยออกมาเถอะเห็นจะไม่เป็นไรแล้วล่ะพลอยเองก็รู้สึกอึดอัดอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูท่าในหลุมเนี่ยเริ่มจะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนนี่มันมากเหลือเกินทำให้ขื่อหลุดดินแห้งๆเนี่ยก็ยังร่วงลงมาเรื่อยๆพลอยก็หันไปพยักหน้ากับลูกสะใภ้แล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ในหลุมแล้วก็อุ้มหลานเดินนำขึ้นไปคุณเชยรออยู่ที่ปากหลุมนะคะและก่อนที่พลอยจะโผล่ออกไปคุณเชยก็รีบบอกว่าทำใจดีๆไว้นะแม่พลอยทำใจดีๆไว้ทุกอย่างเป็นของนอกกายที่เรารอดตายกันทุกคนไม่มีใครเจ็บเลยนี่ก็ดีถมไปแล้วของอื่นน่ะหาเอาได้ไหมทำไมคุณเชยถึงพูดแบบนี้นะคะคือเมื่อพลอยอุ้มหลานออกมาจากกลุ่มภาพของตึกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนั่นล่ะค่ะเป็นที่มาของคำพูดแปลกๆของคุณเชยภาพที่เห็นทำให้พลอยนี่แข้งขาอ่อนหมดกำลังใจสุดตัวลงนั่งอยู่ที่สนามหน้าหลุมนั่นเองความรู้สึกของพลอยตอนนั้นบอกไม่ถูกจะว่าเสียดายตึกในฐานะที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สมบัติที่มีราคานั้นก็คงไม่ใช่หรือถ้าจะว่าให้ถูกต้องว่าเป็นความเศร้าใจเป็นความเวทนาที่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจเพราะว่าตึกนี้พลอยมาอยู่ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสาวๆคือตั้งแต่อายุ18นะคะตอนที่แต่งกับคุณเปรมได้เคยผ่านทั้งสุขทั้งทุกข์คุณเปรมตายก็ตั้งศพบนตึกนี้ออกลูกกี่คนเลี้ยงลูกมาจนโตก็บนตึกนี้
ความดีใจความเสียใจความปรารถนาความฝันต่างๆในชีวิตก็มาเกิดขึ้นบนตึกนี้เป็นส่วนมากตึกนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งส่วนใหญ่ของชีวิตตั้งอยู่ในรูปวัตถุจับต้องได้มีความหนักแน่นแข็งแรงมีวิญญาณของมันเองเหมือนกับสิ่งมีชีวิตสามารถเป็นเพื่อนร่วมสุขในยามสุขแล้วก็เป็นเพื่อนปลอบประโลมในยามทุกข์ให้ความคุ้มครองด้วยฝาด้วยหลังคามีให้ภัยอันตรายต่างๆตลอดจนความไม่แน่นอนของโลกภายนอกมาถึงตัวพลอยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตึกนั้นจะสิ้นชีวิตลงโดยกระทันหันค่ะหลังคาเปิดโล่งกระเบื้องทุกแผ่นปลิวกระเด็นหายไปหมดบานหน้าต่างหลุดร่วงลงมาแล้วบ้างบางบานก็ยังติดห้อยอยู่อย่างเกะกะบางบานก็หักหายไปเหลือเพียงครึ่งเดียวตามกำแพงตึกมีรอยถูกสะเก็ดระเบิดมากมายหลายแห่งเป็นรอยใหญ่บ้างเล็กบ้างสะเก็ดระเบิดตัดฝาตึกเข้าไปจนเห็นอิฐแดงๆชั้นในเหมือนกับบาดแผลชะกันบนเนื้อหนังของมนุษย์ความอบอุ่นความร่มเย็นที่เคยมีหมดสิ้นกันพลอยรู้สึกว่าชีวิตและวิญญาณของตึกพัฒนาการไปด้วยระเบิดเพียงลูกเดียวไม่มีวันจะกลับฟื้นคืนมาได้อีกถึงจะซ่อมแซมให้เข้าอยู่อาศัยได้ต่อไปก็จะเป็นชีวิตเป็นวิญญาณดวงใหม่ไม่ใช่ของเดิมที่พลอยรู้จักพลอยนั่งอยู่ที่ปากหลุมนั้นอีกนานคอแห้งผากในระหว่างนั้นมีเสียงคนร้องอุทานเสียงคนในบ้านเดินไปเดินมากันอยู่สับสนผู้คนตะโกนเรียกกันอย่างโวกเวกมีเสียงโจดจันต่างๆแต่พลอยก็ไม่ได้สนใจยังคงนั่งนิ่งมองออกไปข้างหน้าค่อยๆทำใจให้คุ้นกับสภาพของบ้านเรือนที่สลายไปโดยไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนเสียงสัญญาณปลอดภัยดังขึ้นอีกครู่ตาอั้นก็มาถึงคุณแม่ผมไปติดอยู่เจริญกรุงคุณแม่เป็นอะไรบ้างหรือเปล่าใครเป็นอะไรบ้างไหมแม่ไม่เป็นอะไรอั้นลูกเมียอั้นอยู่กับแม่ไม่มีใครเป็นอะไรคนอื่นในบ้านแม่ไม่รู้ดูเอาเถอะแม่ก็มัวแต่ตกตะลึงจังงังอยู่นานไม่ได้ถามไถ่เขาเลยคุณเชยมีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าพลอยพูดเหมือนกับพ้อตัวเองที่บกพร่องในหน้าที่มัวแต่ตกตะลึงกับภาพที่เห็นรีบตะโกนถามคุณเชยที่เดินไปมานะคะคุณเชยก็ร้องตอบมาจากริมสนามบอกว่าไม่มีเดชะบุญคุณพระช่วยไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่ถลอกก็ไม่มีแม่พลอยเป็นอย่างไรบ้างฉันเองก็ได้แต่ตกใจวิ่งวุ่นไปหมดยังไม่ได้ถามอาการแม่พลอยเลยไม่เป็นไรหรอกคุณเชยฉันตกใจตะลึงไปครู่หนึ่งหายเป็นปกติแล้วพลอยลุกขึ้นยืนตั้งใจว่าจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปทั้งที่รู้ดีว่าส่วนสำคัญของชีวิตเบื้องหลังนั้นขาดหายไปเสียแล้วพลอยเดินดูรอบๆตึกตาอั้นเดินอยู่ข้างๆเตือนว่าระวังอย่าเข้าไปใกล้นะคุณแม่อาจจะยังมีลูกหลงอยู่บ้างหรือไม่ก็ไม่รู้แต่พลอยก็ยังคงเดินช้าๆต่อไปเหมือนกับจะไว้อาลัยตึกเป็นครั้งสุดท้ายตึกนั้นถูกระเบิดพังเสียหายมากไม่มีทางที่จะกลับเข้าไปอยู่ได้อีกข้าวของผ้าผ่อนกระเด็นร่วงกระจุยกระจายไปรอบโต๊ะเก้าอี้ที่ยังมองเห็นก็หักบ้างชำรุดบ้างทุกอย่างมีฝุ่นหรือว่าเศษอิฐปกคลุมไปทั่วตรงหน้าพลอยบนทางเดินริมตึกมีกระดาษอะไรปลิวมาตกอยู่แผ่นหนึ่งพลอยก้มลงไปหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ใจหายเพราะอีกด้านหนึ่งของกระดาษเป็นรูปของคุณเปรมแต่งเครื่องแบบราชเสวกเต็มยศถ่ายที่ร้านถ่ายรูปหลวงฉายานรสิงห์เมื่อครั้งยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระ
พลอยจำได้ดีถึงวันที่คุณเปรมออกไปถ่ายรูปและวันที่ได้รูปกลับมาอวดพลอยที่บ้านรูปนี้คุณเปรมชอบมากที่สุดถึงกับสั่งให้ขยายใหญ่เป็นพิเศษเพื่อติดที่ห้องกลางบนตึกแต่เดี๋ยวนี้รูปนั้นปลิวลงมาวางอยู่ที่ดินกรอบกระเด็นหายไปทางกลางรูปก็มีรอยกระจกแตกบาดเอาเป็นทางยาวพลอยรีบเอารูปคุณเปรมแนบไว้กับอกแล้วก็เดินต่อไปพยายามที่จะกลั้นน้ำตาแข็งใจเอาไว้เพราะว่ารูปนั้นเป็นสัญลักษณ์ของยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่พลอยเคยอยู่เคยมีส่วนร่วมยุคสมัยที่พลอยเคยเห็นว่ามีความสุขความหวังและความแน่นอนแต่บัดนี้ยุคนั้นหมดไปแล้วลับไปแล้วไม่มีวันที่จะได้กลับมาอีกเหมือนกับรูปถ่ายขาดๆที่พลอยกอดเอาไว้ไม่มีวันจะซ่อมให้กลับดีได้เหมือนเดิมแม่จะไปอยู่คลองบางหลวงพลอยได้ยินเสียงตัวเองพูดขึ้นกับตาอั้นตาอั้นตอบว่าก็ดีเหมือนกันอั้นต้องไปอยู่กับแม่เอาลูกเอาเมียไปด้วยได้ครับคุณแม่แต่ผมต้องขอเวลาให้เขาไปจัดบ้านนั้นสัก 4-5 วันระหว่างนั้นผมจะต้องอยู่ดูแลเก็บข้าวเก็บของในตึกนี้ก่อนถูกแล้วอันช่วยดูทีคืนนี้แม่จะไปอาศัยประภัยเขานอนสักคืนหนึ่งแต่ผมเรียนแล้วว่าอีก 4-5 วันถึงจะข้ามฟากไปได้แม่จะยินแล้วล่ะแต่แม่อยู่บ้านนี้ได้อีกเพียงคืนเดียวพรุ่งนี้แม่จะไปอยู่กับป้าช้อยที่ในวังอันจัดบ้านเสร็จเมื่อไหร่ให้คนเข้าไปตามแม่ก็แล้วกันพูดแล้วพลอยก็หันหลังให้กับตึกอย่างตัดใจเดินก้มหน้าข้ามสนามไปที่เรือนของประภัยโดยไม่ได้เหลียวกลับมาดูตึกซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้นเลยเมื่อพลอยพูดกับตาอั้นว่าจะไปค้างกับช้อยในวังก่อนที่จะข้ามไปอยู่บ้านคลองบางหลวงนั้นพลอยพูดออกมาจากหัวใจถ้าจะให้อธิบายเหตุผลว่าเหตุใดพลอยจึงตั้งใจเช่นนั้นพลอยก็คงอธิบายไม่ถูกความรู้สึกในส่วนลึกของหัวใจบอกให้พลอยรู้ว่าบ้านที่เคยอยู่มากับคุณเปรมและอยู่ต่อมาหลายสิบปีนั้นบัดนี้กลายเป็นซากศพของชีวิตหนึ่งที่ผ่านไปพลอยไม่สามารถจะทนอยู่ต่อไปได้อีกเพราะทุกอย่างในบ้านกลายเป็นเรือนร่างที่ปราศจากชีวิตปราศจากความหมายวิญญาณและความรักที่เคยเรียกร้องเคยต้อนรับพลอยอยู่ในบ้านนั้นได้สิ้นสุดลงเสียแล้วไม่มีทางที่จะปลุกเสกให้กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ได้เมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้นความปรารถนาที่ร้อนแรงอีกอย่างหนึ่งที่ติดตามมาทันทีคือความปรารถนาที่จะกลับบ้านเดิมอันเป็นบ้านเกิดทั้งนี้เป็นความต้องการของคนที่ออกจากบ้านเดิมมานานแล้วนักหนาใช้ชีวิตท่องเที่ยวระหกระเหินไปในที่ต่างๆแล้วก็เพิ่งมารู้สึกตัวว่าถึงเวลาแล้วที่ตนจะต้องกลับบ้านไปใช้บ้านปลายแห่งชีวิตของตนที่นั่นรอจุดจบของชีวิตด้วยความสงบแวดล้อมไปด้วยสิ่งต่างๆที่คุ้นเคยมาตั้งแต่แรกเกิดแต่ขณะเดียวกันก็มีเหตุผลบางอย่างในใจของพลอยที่อธิบายได้ยากนั่นก็คือเมื่อออกจากบ้านคลองบางหลวงมาเป็นครั้งแรกนั้นพลอยตรงมาอยู่ในวังฉะนั้นในตอนที่จะกลับไปอยู่บ้านคลองบางหลวงเป็นครั้งสุดท้ายพลอยก็เห็นว่าควรจะกลับไปจากในวังเหมือนกันด้วยเหตุนี้พลอยจึงได้บอกตาอั้นว่าตั้งใจจะเข้าไปค้างกับช้อยที่ในวังในระยะเวลาที่ตาอั้นจะเก็บข้าวของให้เรียบร้อยแล้วก็ไปจัดบ้านที่คลองบางหลวงให้อยู่ในสภาพที่อยู่ได้พอเพิ่มมาเยี่ยมทันที
ที่รู้ข่าวว่าบ้านพลอยถูกระเบิดพอเจอหน้ากันพ่อเพิ่มก็บอกว่าเห็นไหมล่ะแม่พลอยเคราะห์ดีนะเนี่ยที่ฉันหาของดีมาแจกจ่ายกันเอาไว้พอแรงไม่มีใครเป็นอันตรายเลยทั้งบ้านแม้แต่รอยขูดขีดก็ไม่มีพลอยได้แต่ยิ้มไม่อยากจะขัดคอว่าตัวตึกที่พังไปเป็นกองนั้นก็มีทั้งพยันและได้พรมน้ำมนต์ซัดทรายของพ่อเพิ่มไว้พอแรงเหมือนกันแต่พ่อเพิ่มดูเหมือนจะทำลืมข้อนี้เสียได้แต่พูดปลอบอบปลอบใจพลอยไปตามเรื่องและเมื่อรู้ว่าพลอยจะกลับบ้านเดิมที่คลองบางหลวงพ่อเพิ่มก็ยินดีเห็นด้วยทั้งรับรองแข็งขันว่าถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่จะไปอยู่เป็นเพื่อนมิให้พลอยต้องเหงาห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะตอนที่74ของ4แผ่นดินค่ะไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ฟังเรื่องเล่าจากคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2บ้างหรือเปล่านะคะคือเราเกิดไม่ทันเห็นแต่ภาพยนตร์สารคดีเนาะหรือไม่ก็เป็นภาพยนตร์ละครที่เขาทำขึ้นมาภายหลังแม่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าข้าวของแพงมากนะคะน้ำตรงน้ำตาลอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหหายากกินอยู่ก็ค่อนข้างจะขาดแคลนลำบากและแม่ก็มักจะบอกว่าพวกเธอเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่าชีวิตตอนนั้นเนี่ยมันลำบากยังไงเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยมีชีวิตอยู่กับความอุดมสมบูรณ์นะคะนึกภาพไม่ออกหรอกว่าในยามสงครามเนี่ยมันลำบากแค่ไหนบางทีมีเงินก็ซื้อไม่ค่อยได้นะแล้วก็ต้องเสี่ยงภัยหวาดประแวงนะคะขวัญผวากับเสียงหวอที่มักจะมายามดึกยามค่ำคืนอย่างกรณีของพลอยเนี่ยตอนหลังๆก็ไม่ใช่เฉพาะตอนกลางคืนเดือนหงายแล้วเดือนมืดก็มาแล้วพอไปกลางวันก็มาม่านหนักซะด้วยนะคะเพราะตอนนี้บ้านของพลอยก็พังหมดแล้วพังไปหมดทั้งตึกแล้วก็ความทรงจำเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะตามพลอยนะคะเข้าไปในวังเข้าไปพักฟื้นจิตใจมั้งคะเข้าไปอยู่กับช้อยเข้าไปในสถานที่ที่พลอยเคยอยู่ตั้งแต่เด็กเมื่อครั้งออกจากบ้านบางหลวงก็ไปอยู่ที่วังจนกระทั่งเติบโตเป็นสาวก่อนที่จะออกมาอยู่กับคุณเปรมที่บ้านหลังนี้และวังในคราวนี้ที่พลอยจะเข้าไปอาศัยช้อยอยู่นั้นมีสภาพเป็นอย่างไรนะคะการเข้าวังตอนเด็กกับการเข้าวังตอนแก่ต่างกันมากน้อยแค่ไหนสี่แผ่นดินตอนที่74ช่วงที่2รอคุณอยู่เชิญฟังได้เลยค่ะคืนนั้นทั้งคืนพลอยนอนไม่ค่อยหลับได้แต่พลิกไปมาแล้วก็นึกอัศจรรย์ว่าน่าแปลกดีที่ว่าเรือนของประภัยนี้ถ้าจะว่าไปก็อยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันแต่เหตุไฉนเมื่ออาศัยนอนเพียงคืนเดียวพลอยกลับมีความรู้สึกแปลกที่แปลกถิ่นเหมือนกับไปนอนบ้านอื่นพลอยรีบลุกแต่เช้าเมื่อสั่งเสียประภัย 2-3 คำแล้วก็ให้เด็กคนใช้เอาหีบเสื้อผ้าที่พอจะเก็บจากตึกใหญ่ได้ขึ้นรถตะอั้นและตัวเองกับเด็กอีกคนนึงก็ขึ้นตามตะอั้นขับรถออกจากบ้านไปส่งที่ประตูวังพลอยเหลียวหลังดูครั้งหนึ่งเหมือนกับจะร่ำลาแต่ก็ไม่มีวิญญาณใดหรือวัตถุใดเหลืออยู่ในที่นั้นที่พอจะร่ำลาได้พลอยเบือนหน้ากลับมาแล้วก็มองตรงออกไปข้างหน้าโดยไม่เหลียวมาอีกเลยเมื่อพลอยไปถึงตำหนักเสด็จช้อยกำลังนั่งอยู่คนเดียวตัดใบตองสำหรับห่อของอะไรบางอย่างอยู่พอเห็นพลอยช้อยก็ร้องขึ้นว่าโอ้โหแม่พลอยไปไหนมาแต่เช้าทีเดียวฉันว่าจะมาอาศัยช้อยอยู่สัก 4-5 วันแม่ดีจริงอยู่นานกว่านั้นหน่อยก็ไม่ได้หรือจะได้คุยกันให้สบาย
อยู่ห้องเดียวกับที่เราเคยอยู่ด้วยกันแต่ก่อนแล้วนะแม่พลอยถ้าจะอยู่ห้องอื่นก็ต้องเปิดแล้วก็ต้องกวาดขี้ข้างคาวผู้คนก็ไม่ค่อยจะมีลำบากเปล่าๆไม่ต้องหรอกช้อยอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ช้อยไม่เห็นถามฉันบ้างเลยว่าฉันบ้านแตกสระแหลกขาดอย่างไรมาถึงต้องมาอาศัยช้อยอยู่เออนั่นสิฉันก็ลืมไปมัวแต่ตื่นเต้นดีใจว่าแม่พลอยจะมาอยู่ด้วยอ้าวว่าแต่แม่พลอยเป็นอะไรไปลูกเขาไล่ออกมาจากบ้านหรือพลอยยิ้มด้วยความขันในคำถามของช้อยไม่ใช่หรอกช้อยลูกฉันเขาคงไม่ใจดำถึงเพียงนั้นแต่บ้านฉันถูกลูกระเบิดเมื่อวานนี้เองช้อยยกมือตบอกพรุงแล้วก็ร้องว่าตายจริงทำไมถึงถูกหวยเบอร์อย่างนั้นล่ะฉันก็ไม่เคยเห็นพลอยทำบาปทำกรรมอะไรเลยไม่น่าจะโดนเขาถึงเพียงนั้นฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละช้อยแต่ใครจะไปรู้ได้ว่าชาติก่อนฉันอาจจะเคยทำอะไรไว้กระมังเออกรรมเวรจริงๆแล้วใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าพลอยก็ตอบว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะคะช้อยก็เลยถามว่าแล้วนี่พลอยจะทำยังไงต่อไปพลอยก็บอกว่าคงจะมาอาศัยช้อยอยู่ในวังสัก 4-5 วันพอให้ลูกๆเนี่ยไปจัดบ้านคลองบางหลวงเสร็จถึงจะข้ามไปอยู่ฟากขนนแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่ที่นั่นจนตายฟังแผนการชีวิตพลอยแล้วนะคะช้อยก็ปรารภบอกว่าชีวิตของพลอยนั้นยังดีกว่าช้อยมากบ้านนี้พังก็ไปอยู่บ้านโน้นได้แต่กับช้อยนั้นถ้าใครเข้ามาไล่ออกจากตำหนักนี้ช้อยเองก็ไม่มีที่จะไปบ้านฉันก็ยังมีนี่ช้อยจะไปอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็ได้ฉันพูดจริงๆนะช่างเถิดพลอยฉันรู้อยู่แล้วเต็มอกว่าถ้าฉันไปขออยู่ด้วยคนพลอยก็ต้องดีใจเท่ากับฉันดีใจวันนี้แต่ไปอยู่ด้วยกันไม่มีกำหนดกลับฉันทำไม่ได้หรอกเรารักชอบกันมาตั้งแต่เด็กฉันก็อยากจะตายจากไปอย่างนั้นไปอยู่ด้วยกันโดนฉันทำยายแก่ปั้มปั้มเป๋อเป๋อเขาหน่อยพลอยก็จะเบื่อหรือว่าเกลียดขี้หน้าช่างเสียเปล่าๆต่อคำพูดเช่นนี้นะคะพลอยก็ได้แต่หัวเราะแล้วชอยก็ชวนพลอยเนี่ยไปจัดที่ทางสำหรับที่จะอยู่ให้สบายระหว่างที่มาพักชอยยังอยู่ในห้องของคุณสายเดิมนั่นเองและเท่าที่พลอยสังเกตเห็นระยะเวลาที่ผ่านไปหลายสิบปีก็ไม่ได้ทำให้ห้องนั้นเปลี่ยนแปลงไปกี่มากน้อยคือข้าวของต่างๆก็ยังคงตั้งวางอยู่ในที่เดิมเป็นส่วนมากและช้อยก็รักษาความสะอาดในห้องนั้นไว้เช่นเดียวกับเมื่อครั้งคุณสายยังอยู่ช้อยฉันเห็นห้องนี้แล้วก็ใจหายเคยกินเคยนอนเคยเล่นมาเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างไปล้มหายตายจากกันไปบ้างก็มีฉันเองก็ออกไปอยู่ข้างนอกซะนานรู้สึกเหมือนกับว่าตั้งโกรธปีแต่พอกลับเข้ามาในห้องนี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดูเหมือนกับว่าออกไปจากห้องครู่เดียวแล้วก็กลับเข้ามาใหม่พูดไปฉันก็คิดถึงคุณป้าสายนั่นน่ะสิพลอยระหว่างที่ฉันอยู่คนเดียวฉันก็ไม่ค่อยได้นึกถึงเธอเท่าไหร่หรอกแต่พอมีพลอยกลับเข้ามานั่งด้วยอีกคนฉันก็เกิดคิดถึงเธอขึ้นมาทีเดียวดูเหมือนกับว่ายังอยู่พร้อมกันเมื่อวันซืนนี่เองที่ไหนได้นมนานเต็มทีแล้วเออช้อยเมื่อฉันเข้ามาอยู่ในวังทั้งเสด็จทั้งคุณอาสายอายุน้อยกว่าเราเดี๋ยวนี้อีกแต่ฉันช่างเห็นท่านแก่กันเสียจริงๆถึงตาเราแก่ลงบ้างถ้าไม่นึกถึงก็ไม่รู้ตัวเห็นจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละพลอยฉันเองเวลาอยู่คนเดียวก็พอทำเนาแต่พออยู่กับพลอยก็เผลอตัวว่าเป็นเด็กไปบ่อยๆแต่ความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่แต่ภายในห้องที่ช้อยอยู่เท่านั้นเองในส่วนอื่นของตำหนักนั้นพลอยได้เห็นว่าจำนวนปีที่ผ่านไปได้ทำให้มีอาการเก่าแก่ทรุดโทรมลงอย่างน่าเวทนาช้อยยังอาศัยอยู่ที่ตำหนักกับผู้หญิง 2-3 คนที่ช้อยบอกว่าถึงจะเกี่ยวข้องเป็นญาติทางห่างก็เป็นคนอาศัยมากกว่าเพราะว่าเขานึกจะอยู่ก็อยู่นึกจะไปก็ไป
ระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็พอจะอาศัยไหว้วานกันได้บ้างโดยเหตุที่ตำหนักมีคนอยู่เพียง 2-3 คนตำหนักนั้นจึงเงียบเชียบราวกับตึกร้างห้องทุกห้องที่เคยเปิดแล้วก็มีคนคอยปัดกวาดให้สะอาดเรียบร้อยตอนนี้ก็ปิดเงียบแล้วก็มีกลิ่นอับๆของความมืดและชื้นอยู่ทั่วไปตามบานหน้าต่างประตูมีหยากใยใยแมงมุมติดอยู่มากแล้วก็มีร่องรอยว่าติดสลับซับซ้อนกันมาหลายปีโดยไม่มีใครสนใจปัดกวาดทางเดินที่ทะลุกลางตำหนักนั้นตามปกติก็มีแสงสว่างน้อยอยู่แล้วทีนี้พอห้องต่างๆทั้งสองข้างถูกปิดลงทางเดินนั้นก็มืดน่ากลัวแล้วก็มีมูลค้างคาวตกอยู่ทั่วคือนอกจากจะมีมูลค้างคาวยังมีเสียงค้างคาวร้องนะคะถึงแม้จะเดินผ่านไปในเวลากลางวันค้างคาวที่มาอาศัยนอนอยู่ตามผนังชิดเพดานก็จะแตกตื่นพากันบินขวักไขว่ไปมาแล้วก็ส่งเสียงแหลมเล็กๆเรียกว่าเพิ่มความวังเวงขึ้นอีกส่วนด้านหลังตำหนักที่เคยร่มรื่นด้วยต้นไม้แล้วก็กระถางบัวใส่น้ำใสสะอาดนั้นตอนนี้ก็ถูกปล่อยรกรุงรังเป็นพงย่อมๆหินที่เคยปูเอาไว้ราบเรียบตอนนี้ก็ถอนตัวกระเดิดขึ้นมาเป็นบางแผ่นในขณะที่บางแผ่นก็หายไปมีหญ้ารกๆต้นสูงๆขึ้นมาแทนที่เศษกระดาษและใบตองแห้งใบไม้แห้งต่างๆก็ปลิวว่อนไปอ่างมังกรบางใบก็แตกออกเป็นเสียงๆน่ากลัวและเมื่อแตกแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจนะคะที่จะรื้อค้นรื้อขนเอาไปไว้ที่อื่นก็คงทิ้งให้กองอยู่ที่เดิมมีเถาตำลึงแล้วก็ไม้เลื้อยอื่นๆขึ้นปกคลุมเหมือนกับจะช่วยซ่อนเร้นบนฝาตำหนักด้านหนึ่งก็มีต้นไม้ไปเกาะขึ้นอยู่เหมือนกับว่าถูกทิ้งให้ขึ้นมานานหลายปีขณะที่พลอยเห็นเนี่ยต้นก็โตเต็มที่แล้วรากต้นไม้ต้นนี้แล้วก็รากต้นโพต้นไทรที่มาขึ้นตามชายคาขยายเหยียดออกมาตามผนังตำหนักราวกับว่าตำหนักนั้นกำลังถูกสัตว์มีชีวิตยื่นแขนยื่นนิ้วมือมาบีบรัดเพื่อที่จะให้สลายลงเห็นภาพเลยนะคะกับการบรรยายของท่านผู้ประพันธ์ชั้นบนของตำหนักซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเสด็จก็ยิ่งเพิ่มความเศร้าใจให้กับพลอยมากขึ้นห้องบรรทมแล้วก็ห้องอื่นๆเนี่ยปิดเงียบในลักษณะเช่นเดียวกับห้องต่างๆข้างล่างเฉลียงที่เสด็จเคยประทับบัดนี้ก็ว่างเปล่ากระดานที่เคยเช็ดถูจนเป็นมันตอนนี้ก็ขรุขระขาวซีดเป็นบางตอนด้วยความผุพังและด้วยน้ำฝนชะตรงไหนที่หลังคารั่วก็จะมีรอยตะไคร่น้ำขึ้นเขียวตามฝาผนังฉากอันหนึ่งที่พลอยจำได้ดียังตั้งอยู่เสด็จได้ทรงเอาพระบรมรูปเจ้านายใส่ไว้ในนั้นหลายรูปจนเต็มฉากตอนนี้พระรูปต่างๆหลุดหายไปแล้วก็มากที่เหลือก็ซีดเซียวเห็นได้เพียงรางๆเพราะถูกแดดถูกอากาศแล้วก็เวลานั้นลอกน้ำยาให้หมดไปพระรูปของเสด็จยังเหลือตกค้างอยู่ในฉากนั้นพระรูปหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นสีเหลืองด้วยความเก่าแก่พระพักที่ปรากฏในรูปนั้นก็ยังเห็นได้ชัดเจนพระเนตรที่วาววามทั้งคู่จับตาพลอยที่ก้มลงดูพระโอษฐ์เผยยิ้มน้อยๆเหมือนกับจะรับสั่งด้วยพลอยเห็นแล้วก็ต้องเบือนหน้าหนีไปโดยเร็วด้วยความเศร้าใจระหว่างที่พลอยอยู่กับช้อยในวังพลอยก็ใช้เวลาออกเดินไปดูตามที่ต่างๆนะคะไปในที่ที่เคยเห็นเคยไปถ้าในสมัยโน้นจะมีใครมาบอกว่าในชีวิตของพลอยพลอยจะได้เห็นวังหลวงมีสภาพเป็นอย่างทุกวันนี้พลอยก็คงจะไม่เชื่อทุกแห่งบอกให้เห็นชัดถึงความร่วงโรยความเสื่อมโทรมและก็ความตายอำนาจราชศักดิ์และความหรูหราโออาหมดสิ้นไปแล้วไม่มีเหลือให้เห็นอีกต่อไปตำหนักทุกตำหนักก็ปิดเงียบไม่มีใครอยู่คนที่เหลืออาศัยอยู่ก็อยู่อย่างแกนแกนคือไม่มีที่ไปไม่มีแก่ใจ
แล้วก็ไม่มีกำลังใจที่จะซ่อมแซมรักษาบางตำหนักก็หายไปทั้งหลังไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่เลยบางตำหนักก็มีแต่ก้อนอิฐมีเถาวัลย์แล้วก็ไม้เลื้อยต่างๆปกคลุมไปทั่วบางตำหนักก็ถูกทิ้งร้างเหมือนกับหีบไม้หรือว่าตะกร้าเก่าๆต้นกล้วยต้นตะขบก็ขึ้นเป็นดงในที่ที่แต่ก่อนเคยมีแต่ไม้ดอกแล้วก็ไม้ดัดเป็นที่รื่นรมเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบเสียงหัวเราะระริกระรีถ้อยคำที่เคยโต้ตอบกันอย่างเฉียบแหลมมีปฏิภาณแบบชาววังก็หายไปหมดเหลือแต่เสียงบ่นพึมพำแล้วก็เสียงไอหอบของผู้หญิงคนแก่ที่ไม่สามารถจะปลีกตัวไปให้พ้นได้แล้วก็นานๆมีเสียงถอนหายใจที่เต็มไปด้วยความเศร้าฟังดูเหมือนกับเสียงของวิญญาณของคนที่เคยหัวเราะเคยรื่นเริงอยู่ในนั้นส่วนกลิ่นอบกลิ่นล่ำที่เคยหอมกรุ่นไปทั้งวังก็ดูเหมือนจะระเหยจืดจางไปตามสายลมที่พัดผ่านไปแล้วหลายสิบปีคงเหลือแต่กลิ่นอับกลิ่นสางของตึกเก่าๆกลิ่นใบไม้แห้งที่ผสมกับมูลข้างคาวในยามราตรีแต่ก่อนพลอยยังนึกเห็นภาพในวังที่สว่างสวยด้วยแสงไฟแพรวๆนานๆก็มีเสียงขับร้องเจื้อยแจ้วและเสียงดนตรีที่หัดกันตามตำหนักแต่บัดนี้คงเหลือแต่ความมืดวังเวงกว่าในหลุมฝังศพเสียงที่ดังมากระทบหูเป็นครั้งคราวคือเสียงนกข้าวแมวที่ร้องเรียกหากันเพราะนกข้าวแมวในวังที่เคยมีมาแต่ก่อนนั้นบัดนี้ดูเหมือนจะออกลูกออกหลานอยู่ได้ด้วยความผาสุกยิ่งขึ้นเพราะมีคนน้อยถนนหนทางทุกแห่งก็ว่างเปล่าไม่ค่อยจะมีใครเดินเพราะไม่รู้ว่าจะเดินไปหาใครเสียงทักทายเสียงร้องตะโกนทักถามทุกสุขกันก็เงียบไปหมดแล้วประตูวังที่เคยมีคนเดินเข้าออกพลุกพล่านบัดนี้นานๆจะมีคนผ่านพวกโครนที่พลอยเคยรู้จักตอนนี้ก็แก่เท่าสุดโทรมหมดฤทธิ์ไม่น่ากลัวเกรงอีกต่อไปพระที่นั่งหลายองค์ก็สุดโทรมผุพังเพราะถูกทอดทิ้งมานานสวนสวรรค์ที่ยื่นออกมาจากที่บนมีสะพานยาวติดต่อถึงพระตำหนักนั้นก็ถูกรื้อไปหมดแล้วแม้แต่ที่บนซึ่งเป็นที่ประทับนะคะของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถก็รั่วแล้วก็ผุพังจนน่ากลัวอันตรายสำหรับผู้ที่ขึ้นไปเดินห้องทองก็คงเหลือแต่ผนังสามด้านอีกด้านหนึ่งระเบียงทลายหายไปเปิดโล่งรับแสงแดดและสายฝนที่สาดเข้ามาตามฤดูกาลลวดลายปั้นด้วยปูนปิดทองก็ตกลงมากองอยู่รอบเหมือนกับจะเป็นสัญลักษณ์ของการหลุดร่วงจากราชบัลลังก์ของเจ้านายต่างประเทศหลายพระองค์ที่เคยเสด็จเข้ามาในห้องนี้ท่ามกลางการรับรองอย่างสมพระเกียรติยศห้องเขียวอันเคยเป็นที่ประทับของหัวใจของแผ่นดินตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่คราบน้ำที่ไหลลงมาจับอยู่ตามฝาผนังพื้นบางแห่งก็ยุบยวบอย่างน่ากลัวห้องเหลืองห้องน้ำเงินคงมีแต่ตู้เก่าๆแล้วก็เข่งใส่ของวางเป็นประนาวคนที่เคยอยู่เคยใช้ห้องเหล่านั้นก็ตายไปเสียนานหนักหนาแล้วพระรูปเจ้านายที่ติดอยู่ตามฝาผนังนั้นยังคงอยู่แต่ละพระองค์ยังมองดูโลกภายนอกด้วยแววพระเนตรแห่งยุคอื่นสมัยอื่นปราศจากความสนพระทัยหรือความเข้าพระทัยในสภาพปัจจุบันของสถานที่อันมีแต่ความผุพังพลอยเที่ยวเดินดูไปทั่ววังแล้วก็ได้แต่ปรงอนิจจังในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารสภาพในวังเหมือนโครงกระดูกของสัตว์ใหญ่มหึมานอนกลิ้งอยู่สัตว์ที่เคยมีชีวิตแข็งแรงมีความมหึมาทั้งอำนาจขนาดและความงามแต่บัดนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครยั้งหยุดได้นั้นมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่าการกบฏจราจลหรือฆ่าศึกราชศัตรูเพราะสิ่งที่ถูกทำลายด้วยเวลา
ย่อมถูกทำลายโดยสิ้นเชิงทั้งในวัตถุและวิญญาณพลอยพูดขึ้นกับช้อยในตอนเย็นวันหนึ่งว่าช้อยทนอยู่ในวังได้ยังไงกันฉันนึกไม่ออกเลยถ้าเป็นฉันฉันคงจะกลุ้มใจตายทำไมล่ะพลอยช้อยถามอย่างไม่รู้เรื่องก็มันมีแต่อะไรที่ผุพังทรุดโทรมไปรอบๆตัวน่าเศร้าใจออกถ้าฉันต้องอยู่ในนี้ฉันเห็นจะต้องตายเร็วแน่ๆช้อยหัวเราะหึหึก็จริงอย่างพลอยพูดเพราะพลอยไปอยู่เสียนอกวังนานๆเข้ามาทีก็สังเกตเห็นแต่ฉันอยู่ในนี้ตลอดค่อยเห็นค่อยไปจนคุ้นไปเองเหมือนกับเราอยู่กับใครคนหนึ่งเห็นหน้ากันทุกวันก็ค่อยๆแก่ลงไปด้วยกันก็เลยไม่เห็นว่าแก่เท่าไหร่นะช้อยว่ามาก็จริงฉันดูช้อยไปแล้วก็เห็นแปลกความจริงเมื่อเด็กๆช้อยเป็นคนผาดโผนกว่าฉันมากฉันยังเคยคิดเลยว่าช้อยคงจะเป็นไปอย่างแปลกๆผาดโผนในชีวิตนี้แต่แล้วก็เปล่าช้อยอยู่ในวังฉันมารู้จักช้อยก็ที่นี่แล้วฉันก็ออกไปอยู่ข้างนอกไปทำอะไรมาร้อยสี่พันอย่างมีผัวมีลูกบ้านช่องถูกระเบิดป่นปี้แต่พอกลับเข้ามาอยู่ในวังช้อยก็ยังคงอยู่ที่นี่อยู่ในห้องเก่าที่เคยอยู่มาด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กๆนั่นเองฉันไม่เข้าใจบางทีฉันกลับคิดไปว่าควรจะเป็นฉันมากกว่าที่เป็นคนนั่งอยู่ในนี้ต้องบอกว่าฉากนี้นี่เป็นฉากที่สะเทือนใจสะเทือนอารมณ์นะคะแต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงอนิจจังของชีวิตความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ถ้าเปลี่ยนจากไม่ดีเป็นดีก็ว่าไปแต่เปลี่ยนจากที่เคยรุ่งเรืองเป็นรุ่งโรยมันก็ใจหายละค่ะโดยเฉพาะพลอยนะคะที่เคยเห็นตอนรุ่งเรืองแต่กลับมาเห็นตอนร่วงโรยทำใจลำบากติดตามเรื่องราวของพลอยและช้อยได้ใหม่ค่ะในตอนหน้าตอนที่75นะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็ยังคงอยู่กับคุณด้วยนวนิยายสี่แผ่นดินกับช่วงปลายๆแห่งชีวิตของพลอยที่ได้พบเห็นอะไรมามากมายตั้งแต่ความรุ่งเรืองที่สุดจนถึงรุ่งโรยที่สุดอย่างที่ได้เห็นอยู่ณขณะนี้วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง